ชอบความหนาวต้องดูข่าวนี้นะครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมครับไปสัมผัสอากาศหนาวพร้อมกับปั่นจักรยานครับที่อากเก็บน้ําแก่งเลิงจานมหาสารคามครับเพราะว่าตอนนี้ครับนัองเที่ยโอ้โหแห่เข้าไปเป็นจํานวนมากไปปั่นจักรยานครับชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกกันอย่างคึกคักทีเดียวครับ เป็นบรรยากาศที่บริเวณริมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคามนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะทีเดียวนะครับมีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นทั้งนักเรียนนักศึกษานะครับหรือแม้แต่ต่างถิ่นต่างพื้นที่ครับก็เดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวอย่างกับครอบครัวนี้ฮะจูงลูกน้อยมาด้วยเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆครับอากาศค่อนข้างหนาวเย็นครับอุณหภูมิต่ําสุดนะฮะ อยู่ที่11องศาฮะคุณผู้ชมนะฮะรับได้ไหมฮะ11องศาอาจจะเหมาะกับรือว่ชอบอากาศหนาวนะครับแต่ถ้าคนไม่ชอบอากาศหนาวนี่คงไม่ชอบนะครับต่ำสุดอยู่ที่11องศาสูงสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสน,นะครับบรรยากาศแบบนี้ทําให้ท่องเที่ยว่ะเพิ่ม ขึ้นทุกวันครับโดยเฉพาะช่วงเช้าเ้าครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาปั่นจักรยานครับชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็สายๆก็มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้มาปั่นจักรยานแล้วก็มาชมพระอาทิตย์ตกนะครับซึ่งทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแก่งเลิงจานครับก็มีบริการครับให้เช่ารถจักรยานเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในราคาเพียงคันละ20บาทนะครับก็สามารถปั่นรอบอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานระยะทางกว่า10กิโลเมตรนะครับ ท้งนี้ครับอ่างเก็บน้ําแก่งเลิงจานครับถือได้ว่าเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางฮนะอยู่คู่เมืองมหาศารคามมาอย่างยาวนานประชาชนในพื้นที่ครับก็อาศัยอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ในการอุปโภคและก็บริโภคครับและก็ทําประมงพื้นบ้านนอกจากนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นถิน ปัจจุบันก็มีการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็มีการออกกําลังกายด้วยนะฮะเป็นสถานที่ออกกาลังกายแล้วก็รับลมหนาวแล้วก็ช่วงนี้ต้องบอกแบบนี้ครับอากาศดีเป็นอย่างมากทีเดียวครับโอ้โหนี่ฮะมาวิ่งด้วยนะครับวิ่งเสร็จบางครั้งบางทีมันก็ต้องเติมพลังใช่ไหมฮะก็ซื้อกับข้าวกับป่ามานั่งทานแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นสบายแบบนี้นะครับ ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮรกดซับ s ไค i b ์กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมะจะไม่ได้พลาดน,นะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ